ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเหมือนเดิมรายการภาษาอังกฤษติดล้อ English on Wheels รายการที่จะทำให้คุณพูดภาษาอังกฤษแบบติดล้อเลื่อนไหลไม่สะดุดว้าววันนี้ค่ะเอาใจสาวๆเป็นพิเศษเลยนะคะพาคุณผู้ชมนะคะมาค้นหาคำศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการเสริมความงามค่ะโดยเราอยู่กันที่ร้านเสริมสวยนะคะทำเล็บระดับพรีเมียม The Element Lifestyle Salonซึ่งตั้งอยู่ที่ Park Lane เอกมัยค่ะ Salon S-A-L-O-N Salon คำนี้เนี่ยนะคะความหมายก็คือสถาบันเสริมความงามซึ่งจะเรียกได้ว่าครบวงจรเลยนะคะลูกค้าเข้าไปเนี่ยก็สามารถที่จะทำผมทำเล็บครบเลยค่ะและชื่อของร้านนี้นะคะมีคำว่า element E-L-E-M-E-N-T element ค่ะซึ่งก็แปลว่าธาตุนะหรือว่าจะเป็นองค์ประกอบแห่งความงามสะท้อนให้เห็นนะคะว่าร้านนี้เขาครบเลยในเรื่องขององค์ประกอบแห่งความงามทุกๆอย่างรวมไว้ที่เดียวค่ะและสำหรับช่วงนี้เนี่ยนะคะเราเข้าไปลุยกันเลยดีกว่าไปค้นหาคำศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษกันค่ะสวัสดีค่ะผมมาเจอกันพอดีเลยนะคะผู้จัดการร้าน The Element Lifestyle Salon นะคะคุณคริสวันนี้มาทำอะไรดีครับว่าจะมาทำสีผมค่ะจริงๆแล้วนะคะคุณผู้ชมคะการทำสีผมเนี่ยพูดได้หลายประโยคเลยค่ะฉันอยากจะย้อมผมค่ะ I want to dye my hair ส่วนฉันอยากทำสีผมนะคะ I want to color my hairฉันอยากเปลี่ยนสีผมค่ะ I want to change the color of my hair So what color do you prefer? คุณอยากทำสีอะไรครับ Any color that makes me look younger สีอะไรก็ได้นะคะที่ทำให้เอ๋ดูสาวขึ้นค่ะหรือว่านะคะถ้าจะเป็นการบอกว่าฉันอยากจะตัดผมก็ใช้ประโยคนี้ได้ว่า I need a haircut คำศัพท์ที่น่าสนใจนะคะมีคำว่าตัดผม haircutH-A-I-R-C-U-T, haircut. แต่ว่าถ้าเป็นการเล็มผมนิดๆหน่อยๆนะคะเขาใช้คำว่า trim, T-R-I-M, trim. ส่วนถ้าใครสนใจอยากจะยืดผมค่ะ straighten, S-T-R-A-I-G-H-T-E-N, straighten ก็คือการยืดผมค่ะ perm, P-E-R-M, perm ก็คือการดัดผมซึ่งจริงๆแล้วคำว่า perm นี้เนี่ยนะคะมาจากคำเต็มๆเลยว่า permanent สะกดด้วย P-E-R-M-A-N-E-N-T permanent ที่แปลว่าถาวรเมื่อนำมาใช้ประกอบกับคำว่าหยิกหรือว่าเป็นคลื่นเป็นลอนแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะเรียกกันว่าเป็นการดัดไปค่ะก่อนที่จะทำสีในร้านของเรานะครับเราจะมีการตรวจสภาพหนังศีรษะก่อนจะได้เช็คว่าสภาพหนังศีรษะเป็นลักษณะแบบไหนโอเคถ้างั้นรบกวนคุณคริสตรวจให้เลยนะคะเรามาตรวจกันดีกว่าก็จะเห็นได้นะครับว่าจะค่อนข้างมันนิดหน่อยแต่ว่าเราจะมีแบบที่2นะครับเดี๋ยวยังไงเราไปเข้าไปข้างในกันดีกว่าแต่คุณเอ๋มีคำศัพท์อะไรจะเพิ่มเติมไหมครับมาดูคำศัพท์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ค่ะมีสระผมนะคะ hair wash h a i r w a s h hair wash ส่วนเป่าผมก็คือ blow dryB-L-O-W-D-R-Y Blow Dry คนไทยนะคะชอบเรียกกันสั้นๆว่าไดผมส่วนอบไอน้ำเนี่ยคือ Steam S-T-E-A-M Steam ส่วนการเคลือบเงาผมนะคะเขาใช้คำว่า Glaze G-L-A-Z-E Glaze ค่ะ Treatment ผมค่ะ Hair Treatment H-A-I-R-T-R-E-A-T-M-E-N-THair treatment เอาละค่ะทราบคำศัพท์เพิ่มเติมไปแล้วตอนนี้ไปเช็คสภาพผมแบบที่2แบบที่2ครับผมเช็คข้างในครับน
นี่ก็เป็นกิมมิกเล็กๆน้อยๆนะครับของร้านนะครับทางเราเนี่ยจะให้คุณเอ๋เนี่ยดมทั้ง3กลิ่น essential oils เนี่ยแล้วก็มาดูกันว่าคุณเอ๋เนี่ยชอบตัวไหนคำศัพท์นะคะมีคำว่ากิมมิกที่คุณคริสได้พูดไปสะกดด้วย gimmick กิมมิกเนี่ยแปลว่าลูกเล่นนะคะหรือว่ากลเม็ดเด็ดพรายค่ะส่วน essential oilEssential แล้วก็ oil essential oil ก็คือน้ำมันของระเหยค่ะและมีอีกหนึ่งคำมาฝากกันนั่นก็คือคำว่า scalp 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 นะคะถ้าเป็นคำนามเนี่ยก็คือหนังศีรษะแต่ถ้าใช้ในรูปแบบกริยาแปลว่าการถลกหนังศีรษะค่ะคุณผู้ชมฟังดูแล้วน่ากลัวมากอีกความหมายหนึ่งที่น่ารู้ไว้นะคะก็คือคำว่า scalper ที่มักจะใช้ประกอบกับคำอื่นๆอย่างเช่น ticket scalper คำนี้แปลว่าคนที่ขายตั๋วผีค่ะก็คือซื้อตั๋วแล้วก็มาขายต่อเพื่อที่จะได้ราคาสูงๆนั่นเองค่ะเรามากลิ่นแรกกันก่อนนะครับโอเคอันนี้เป็นอันแรกเนาะโอเคอันสองนะครับและเรามาอันสุดท้ายกันเอาละค่ะเอก็เลือกไว้แล้วนะคะกลิ่นโปรดของเอเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาดูกันนะว่ากลิ่นที่เอเลือกไว้เนี่ยมันสะท้อนสภาพของหนังศีรษะเอเหมือนกับการที่เราเทสไปครั้งแรกหรือเปล่าค่ะสนับสนุนโดยบริษัท Korea LED and Equipment จำกัดโทร0863326464สรุปคุณเอชอบกลิ่นอันนี้ใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะคุณคริสโอเคอันนี้ก็บ่งบอกได้เลยว่าอันนี้สำหรับสภาพหนังศีรษะที่ค่อนข้างมันโอ้โหเป๊ะเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเมื่อกี้นี้ที่เราทดสอบไปวิธีแรกเนี้ยก็วินิจฉัยว่าหนังศีรษะเนี่ยจะออกค่อนข้างมันใช่ครับบางทีแล้วผลิตภัณฑ์จะเลือกตัวของลูกค้าเองอันนี้ก็เป็นกิมมิกเล็กๆของเราครับแล้วมีบริการพิเศษอื่นๆอีกไหมคะคุณคริสก็ขั้นตอนนี้นะครับเราจะเอาตัว essential oil อันนี้นะฮะลงที่หนังศีรษะของลูกค้านะครับแล้วก็นวดสัก10 นาทีไอ้ตัวนี้มันจะช่วยปรับสมดุลหนังศีรษะนะครับแล้วก็ล้างสารพิษเขาจะเรียกว่า botanical therapy ครับเอาละค่ะถ้าอย่างนั้นตอนนี้เรามาดูคำศัพท์เพิ่มเติมกันค่ะทำให้สมดุลใช้คำว่า balance 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 ส่วนสารพิษนะคะคือ toxic 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 เป็นรูปแบบ adjective ค่ะแต่ว่าถ้าจะเป็นคำนามก็เป็น toxinToxin toxin ซึ่งเมื่อกี้นี้คุณคริสพูดไปว่า botanical therapy นี่ก็จะเป็นการรักษาโดยการใช้พวกพืชนะคะใช่ไงเดี๋ยวเราไปที่แชมพูล้างของเรากันดีกว่าครับเราก็เข้ามาอยู่ในส่วนของแชมพู lounge คำถามของคุณคริส What's so unique about this shampoo lounge แชมพู lounge เนี่ยนะครับถูกสร้างมาเพื่อให้ค่อนข้าง private เพราะมีประตูปิดนะครับแล้วก็จะไม่ได้ยินเสียงจากข้างนอกลูกค้าก็จะรู้สึกว่าผ่อนคลายและที่สำคัญเลยนะคะใครสนใจอยากจะเปลี่ยนลุคของตัวเองเนี่ยแต่ว่าไม่แน่ใจนะว่าจะเป็นทรงผมแบบไหนจะสั้นหรือว่ายาวจะดัดจะอะไรที่นี่เนี่ยเขามีบริการเป็นสไตลิสต์ด้วยค่ะครับสไตลิสต์ที่นี่ก็ถูกเทรนมาอย่างดีนะครับจะให้คำแนะนำได้ตลอดไม่ว่าจะเป็นของซัมเมอร์วินเทอร์หรือออทัมอย่างนี้ก็แนะนำได้นะครับก็จะมีอาร์ติสติกดีเรคเตอร์ซีเนียร์สไตลิสต์กับนิวทาเลนต์ของเราเอาล่ะตอนนี้เรามาดูเพิ่มเติมในเรื่องของภาษาอังกฤษดีกว่าพร้อมจดเลยค่ะ look l o o k look
look นี่แปลว่าการมองนะคะคำนี้นะคะยังหมายถึงภาพโดยรวมก็ได้เช่นเดียวกันค่ะส่วนคำว่า artistic 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 ก็คือเต็มไปด้วยศิลปะค่ะ stylist 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 คนที่เป็นมืออาชีพนะคะหรือว่ามีหน้าที่ทำให้รายละเอียดต่างๆเนี่ยมันดูดียิ่งขึ้นค่ะ talent 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 แปลว่ามีความสามารถพิเศษนะคะหรือว่าจะเป็นบุคคลที่มีความสามารถพิเศษก็ได้ค่ะครับนอกจาก stylist มืออาชีพของเราแล้วเนี่ยลูกค้าของเราก็จะรู้สึกถึงความแตกต่าง before and after ได้อยู่แล้วครับข้างบนของทางร้านเราเนี่ยก็จะมีห้อง VIP สำหรับลูกค้าที่ค่อนข้างชอบเป็นมีความตื่นตัวหรือว่ามาเป็นครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยมีลูกมีอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีห้องพิเศษให้เขาโอ้โหเอเนี่ยเป็นคนที่รักความเป็นส่วนตัวสูงมากเลยเพราะฉะนั้นขออนุญาตขึ้นไปดูชั้น2ก่อนนะคะคุณคริสเชิญเลยดีกว่าครับผมแล้วคุณคริสเข้าใจว่ามีลูกค้ารายใหม่ใช่แล้วครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมขอรับลูกค้าก่อนได้เลยเดี๋ยวเราค่อยเจอกันชั้น2นะคะเจอกันครับผมชมห้อง VIP Lounge ไปแล้วนะคะตอนนี้มาลุยกันเรื่องของคำศัพท์ต่อค่ะ Hairdo H-A-I-R-D-O Hairdo ก็คือทรงผมค่ะหรือว่าจะเป็น Hairstyle ก็ได้ H-A-I-R-S-T-Y-L-E Hairstyle Long Straight Hair L-O-N-G-S-T-R-A-I-G-H-T แล้วก็ Hair H-A-I-R Long Straight Hairผมยาวและตรงค่ะส่วนถ้าเป็นผมหยิกนะคะใช้คำว่า curly hair c u r l y hair curly นี่คือหยิกเลยหรือว่าถ้าเป็นผมหยักโศกนะคะใช้คำว่า wavy w a v y wavy hair ค่ะส่วน plait p l a i t plait หรือว่าจะเป็น braid b r a i d braid ก็คือผมเปียค่ะถ้าเป็นหางม้านะคะใช้คำว่า ponytail p o n y t a i l ponytail ถ้าผูกเปียสองข้างนะคะ pigtails p i g t a i l s pigtails ค่ะถ้าใครชอบรวบผมเนี่ยเขาเรียกกันว่าเป็น updo u p d o updo แต่ถ้าเป็นหน้าม้านะคะใช้ได้สองคำเลยมีคำว่า fringe f r i n g e fringe หรือว่าจะเป็น bangs b a n g s bangs ค่ะตัวอย่างประโยคนะคะตัดหน้าม้าให้มันสั้นหน่อยได้ไหม can you make my fringe shorter can you make my bangs shorterก็ได้ค่ะหรือว่าถ้าจะเป็นประโยคคุณกล้ามวยให้ฉันด้วยนะคะใช้ประโยคนี้เลยค่ะ Can you make an up sweat hairdo หรือว่านะคะจะพูดว่า I would like an updo please ก็คือทรงอะไรก็ได้แต่ขอให้เป็นกล้าวขึ้นไปนะคะแล้วก็ให้ผมเนี่ยไม่มาปิดอยู่ที่หน้าค่ะทิ้งท้ายคำศัพท์ในช่วงนี้ด้วยคำนี้ค่ะ hairdresser h a i r d r e s s e r hairdresser ก็คือช่างทำผมค่ะส่วนคำนี้นะคะ coiffeur c o i f f e u r coiffeur ก็คือช่างทำผมที่เป็นผู้ชายค่ะประโยคยาวๆมีมาฝากกันดังต่อไปนี้ I recommended this hair salon to a friend who wanted to get a perm ประโยคนี้นะคะความหมายก็คือฉันแนะนำร้านทำผมแห่งนี้ให้กับเพื่อนของฉันที่ต้องการที่จะดัดผมค่ะมากันได้เลยนะที่จอดรถสะดวกสบายค่ะเอาละค่ะช่วงหน้านี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปทำเล็บกันบ้างแล้วก็มีคำศัพท์มาฝากกันรอสักครู่เดียวค่ะWe'll be right back.
นับสนุนโดยบริษัท Korea LED and Equipment จำกัดโทร0863326464แล้วเราเข้ามาในส่วนของการทำเล็บใช่ไหมคะใช่ครับอ่ะคำศัพท์เพิ่มเติมค่ะดังต่อไปนี้เลยการทำเล็บมือคำศัพท์คือ manicure M-A-N-I-C-U-R-E manicure ส่วนทำเล็บเท้านะคะคำศัพท์นี้ค่ะ pedicure P-E-D-I-C-U-R-E pedicure ค่ะครับในโซนเล็บของเรียนเวนลัสตาวซาลอนเนี่ยก็จะมีพนักงานเล็บที่เป็นผู้เชี่ยวชาญคอยอัปเดตเทรนด์ลูกค้าแล้วก็หาแฟชั่นที่ทรงที่มันเหมาะสมกับลูกค้าได้ดีที่สุดครับคำศัพท์ที่น่าสนใจเพิ่มเติมนะคะมีคำว่า expert E X P E R T skillful S K I L L F U L skillful และ adroit A D R O I T adroit คำพวกนี้เนี่ยนะคะความหมายก็คือเชี่ยวชาญหรือว่าชำนาญในสิ่งใดสิ่งหนึ่งค่ะแล้วเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะก็ไปเดินดูสีทาเล็บนะคะของเขาหลากหลายเยอะแยะจริงๆแล้วก็ชอบอยู่หลายสีหลายเฉดเลือกไม่ถูกเลยค่ะแล้วนอกเหนือจากนี้แล้วมีบริการอะไรที่เป็นพิเศษคะของทำเล็บของเราก็จะมีต่ออะคริลิกหรือว่าเจลหรือว่าเนลเพนต์เนลอาร์ตอะไรเงี้ยครับก็จะมีหมดเลยมีคำถามค่ะ How long does it take to get my nails painted คำถามนี้เนี่ยนะคะก็คือว่าใช้เวลานานเท่าไหร่คะในการทาเล็บสำหรับเล็บนี่ก็น่าจะประมาณไม่เกิน1ชั่วโมงนั่งสบายๆนะคะเอนไปอาจจะนั่งอ่านหนังสือนะคะถ้าเราทำเล็บเท้าแต่ว่าการเพ้นท์เล็บอย่างที่คุณคริสพูดไปเนี่ยนะคะเขาใช้คำนี้ค่ะ nail painting N A I L P A I N T I N G nail painting นั่นก็คือการวาดลวดลายไปบนเล็บนะคะซึ่งถ้าเป็นการทาเล็บเฉยๆเนี่ยเขาใช้คำว่า nail polish N A I L แล้วก็ P O L I S H nail polish ยาทาเล็บก็ได้นะคะมีคำหนึ่งที่น่าสนใจซึ่งความหมายก็คือยาทาเล็บเหมือนกัน nail varnish V A R N I S H nail varnish ส่วน nail file N A I L F I L E nail file ก็คือตะไบขัดเล็บค่ะการทาเล็บเนี่ยมันก็จะมีการทำให้มันเงาๆ ใช่ไหมคะ glossy finish G L O S S Y F I N I S H glossy finish เคลือบให้มันมันวาวค่ะแต่ว่าถ้าใครสนใจนะคะเป็นแนวแบบด้าน matte finish M A T T matte finish F I N I S H matte finishคุณเอลองมาใช้บริการเลยดีไหมครับรับรองว่าคุณเอเนี่ยจะประทับใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์ของเราผลิตภัณฑ์ที่นี่เนี่ยเราจะใช้แบรนด์ที่ค่อนข้างโดดดังเป็นที่รู้จักรอบโลกเยี่ยมเลยค่ะว่าซึ่งเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยขออนุญาตทำเล็บก่อนเลยละกันเชิญเลยครับผมขอบคุณมากขอบคุณมากนะคะที่ให้คำแนะนำขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเสริมความงามนะคะเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามค่ะซึ่งถ้าคุณผู้ชมเนี่ยมีโอกาสไปทำผมทำเล็บที่ต่างประเทศนะก็สามารถที่จะนำเอาคำศัพท์แล้วก็ประโยคที่เราได้พูดถึงกันไปในวันนี้ไปลองใช้ดูได้ค่ะและเหมือนเช่นเคยนะคะก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้สำหรับรายการภาษาอังกฤษติดล้อเอก็มีเคล็ดลับที่จะทำให้คุณเนี่ยเก่งภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะเราจะเจาะกันเลย2คำนี้คำว่าซาลอนกับคำว่า saloon คำแรกเลยนะคะ salon S A L O N salon อันนี้ก็จะเป็นสถานที่ที่เราเข้าไปเสริมความสวยความงามนะคะอย่างเช่นที่นี่นั่นเองตัวอย่างเป็นประโยคภาษาอังกฤษค่ะ I got a haircut at the beauty salon ฉันเนี่ยก็ไปตัดผมนะคะที่ร้านเสริมสวยค่ะส่วนคำว่า saloon ที่สะกดด้วย S A L O O N saloon เนี่ยก็จะเป็นสถานที่นะคะที่จะมีพวกเหล้าสุราแอลกอฮอล์จำหน่ายกันนะคะ
อาจจะเป็นห้องโถงใหญ่ๆด้วยก็ได้ค่ะมาดูตัวอย่างเป็นประโยคภาษาอังกฤษกันค่ะ Last night I was at the saloon drinking ประโยคนี้นะคะความหมายก็คือเมื่อคืนนี้เนี่ยผมไปนั่งดื่มอยู่ที่ห้องขายเครื่องดื่มค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณ The Element Lifestyle Salon ค่ะที่ให้โอกาสเราเข้ามาค้นหาคำศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษที่น่าสนใจเกี่ยวกับความสวยความงามค่ะและอย่าลืมนะรายการของเราชมย้อนหลังได้ที่ YouTube และอยากจะแนะนำติชมรายการก็สามารถทำได้ที่ Facebook Fanpage ของเราพบกันใหม่ในครั้งต่อไป English on Wheels สวัสดีค่ะ